ีคนทานเท่าอีกไม่มีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือคนทานเท่าอีกไม่มีร้อนมาสู้สู้เดินเท้าก้าวทำร้อนมาสู้สู้กว่าที่คิดมักคือหนทางเท่าอีกไม่มีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางเท่าอีกไม่มีร้อนมาสู้สู้เดินเท้าก้าวทำร้อนมาสู้สู้วันนี้เราธรรมสวัสดีกันในวันพระนะคะวันนี้วันพระทำงานกันตั้งแต่เช้าเรียกว่าเหนื่อยแต่สู้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็มุ่งเป้าไปยังเป้าหมายของการทำงานที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนะคะเราเริ่มเปิดบ้านแล้วจะสังเกตว่าคุณแม่จะไม่ได้ถอดแมสอีกแล้วเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนในละแวกนะคะเพชรบุรีเนี่ยก็ได้รับคำเตือนว่าเขาก็เป็นกันทั้งหมู่บ้านนะคะใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ส่งความช่วยเหลือกันไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือช่วยเหลือตัวเองอย่าให้ติดฉะนั้นตอนนี้ใครที่ออกจากเสถียรธรรมสถานจะเข้ามาอยู่ในสังฆะซึ่งมีคุณแม่อยู่ทุกคนต้องเปลี่ยนการปฏิบัติตัวมากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเพราะการมีวินัยเราจึงรอดและปลอดภัยนะคะวันนี้วันพระมีการทำโปสเตอร์บอกแล้วว่ามักง่ายชื่อคำว่ามักง่ายแต่คุณแม่ได้เปิดเพลงของพี่ปอส Modern Dog ที่ทำให้เราในช่วงที่เราเดินธรรมยาตราตั้งแต่พุทธชยันตี 2,600 ปีนะคะที่เราพาเด็กๆของเราเนี่ยประมาณสักเกือบร้อยคนนะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยหลายร้อยเลยทีเดียวเดิน700กิโลที่เด็กๆตอบแล้วว่าเขาไม่โง่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น700กิโลที่ไม่โง่เหมือนเดิมเนี่ยมันต้องเดินอย่างการเป็นนักสู้จริงๆคือมันต้องสู้เป็นจริงๆค่ะทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเราคงต้องเดินมากกว่า700กิโลแล้วเพราะว่าอะไรคะโควิดอีกนานค่ะนี่เพชรบุรีจะเปิด15ตุลานี่ถ้าเจอเรื่องนี้แล้วช่วยกันไม่ทันเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวของเขาก็จะล้มเลยฉันคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าความเห็นแก่ตัวความไม่รู้เนื้อรู้ตัวการขาดสติการมีตัวเองเป็นเซนเตอร์จะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยค่ะแต่การที่เรามีมรรคสมังคีคือการเกิดขึ้นของปัญญาศีลและสมาธิก็จะทำให้เราอยู่กับโควิดได้ตามที่ราชการขอร้องว่าโอเคเราจะเปิดบ้านแล้วนะแต่เราต้องเปิดแบบชนิดที่เรายังอยู่กับโควิดได้นะคะคุณแม่อยากให้พวกเรากลับมาดูโปสเตอร์อันนี้ก่อนเลยว่ามักง่ายในวันนี้ค่ะมักตัวนี้นะคะมลลคไม่ใช่มมหากาศนะคะแล้วง่ายทำไมถึงบอกว่าง่ายให้เอาสไลด์ของคำว่ามักขึ้นเลยค่ะมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีเอาสไลด์คำว่ามักอริยมรรคมีองค์8นะคะเพื่อใช้เวลาใน1ชั่วโมงนี้ให้เข้าใจเป็นการทวนกันอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอยู่ในโพธิปักขิยธรรมเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมและเป็นหนทางสายเอกถ้าเรามองว่าถ้าเรามีส่วนหัวร่างกายของเราเด็กๆฟังนะเรามีตาอยู่2ตาตาหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิตาที่มองเห็นเลยทุกอย่างตามความเป็นจริงแปลว่าอะไรแปลว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นเด็กๆทำงานถามเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนยายรู้วันนี้ยายออกมาทำทีวี8ตอนนี่แทบจะหูดับเลยนะพูดแล้วหูอื้อเลยนะในขณะที่พวกเธอก็ไปทางโน้นเนี่ยยายก็ต้องเร่งทางนี้เพื่อจะส่งคนไปทางด้านโน้นแต่ช่วงเวลานั้นเป็นนาทีทองของการทำงานของเราอย่างยิ่งทำไมเพราะเราอยู่กับสิ่งที่มันเหนื่อยคือทุกข์ถูกไหมลูกแต่มันมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขหาการดำเนินชีวิตต่อไปไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นตาที่หนึ่งของเด็กๆต้องจำไว้คือสัมมาทิฏฐิ
การมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นปัญญาของเราสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเพราะฉะนั้นถ้าแอคของเราเนี่ยเห็นชอบดำริชอบก็จะเกิดขึ้นเช่นถ้าเราเหนื่อยแล้วเราไม่ดำริชอบเราไม่สู้กับความเหนื่อยเราจะหมดพลังแล้วเราจะกลายเป็นคนซึมเศร้าเพราะเราสู้ไม่เป็นบวชมาเนี่ยเห็นไหมว่าเขาทำงานตลอดเวลามันจะมีการต่อสู้ระหว่างการทำได้กับทำไม่ได้อยู่แค่ความคิดถ้าสัมมาทิฏฐิมันบันเจิดอยู่เนี่ยมันจะดำริชอบเลยมันจะไม่ทำงานในความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสไม่เพลินในกามคุณไม่ใช่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำไม่แต่มันจะอยู่อย่างคนที่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นความพอใจก็ถอนความพอใจได้ไม่เผลอเพลินเห็นความไม่พอใจก็ถอนความไม่พอใจได้ไม่เห็นเพลินสมัยก่อนเนี่ยพอใจเราก็จะเข้าไปเพลินพอไม่พอใจเราก็จะหนีออกไปเลยคนอย่างเงี้ยค่ะจะนำมาซึ่งวิธีการคิดที่ตกลงไปในหลุมดำและในที่สุดเราจะไม่เป็นนักสู้ร้อนไหมสู้สู้เนี่ยไม่เกี้ยเพลงร้อนไหมสู้สู้เพราะฉะนั้นทำไมเขาต้องผันพลังงานเมื่อวานที่ทำไมปลูกต้นไม้ตากฝนคุณแม่เดินขึ้นไปเนี่ยแทบจะแบบไม่มีแรงทำขับเฮาส์เลยเสียงก็หมดไปเรื่อยๆแต่พอนึกถึงเออเฮ้ยการที่เราลงมาแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่มีคิวให้คุณยายทำทีวีด้วยนะแต่เมื่อเฮ้ยเสื้อผ้าหน้าผมมันพร้อมอ่ะเอาเลยคุณยายไม่เยอะคุณยายไม่ทำงานแบบเยอะๆแต่ทำงานมากเยอะคือวนๆเนี่ยงงอ่ะตีกันน่ะทะเลาะกันคุณยายทำงานกับความขัดแย้งได้นะแต่ถ้าถามว่าพอใจไหมไม่พอใจทำไมเพราะว่ามันดึงคุณยายไงความขัดแย้งในสมองของเรามันดึงหัวใจของเราเธอต้องฟังนะไม่มีใครช่วยเธอได้นะมรรคต้องเป็นมรรคภาวนาในใจเธอมันดึงพลังของเรามันจะอยู่กับความอยากความไม่อยากคนเหล่านี้ไม่เคยเข้าเป้าเลยงั้นมรรคมันทำให้เราเข้าเป้าใช้ปัญญาให้มากเลยว่ามีการดำริที่จะออกจากกามนี่ไงกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมเนี่ยคือกามคุณดอกบัวสวยไหมสวยดอกพุทธหอมไหมหอมจำปาสดไหมสดแต่ของเราป่ะเราไปเก็บเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เป็นของเราป่ะเปล่าแล้วมันไปไหนอ่ะเราลองสืบค้นดูซิว่ามันไปไหนนอกจากมันไม่ใช่ของเราแล้วมันยังทำให้ตัวตนของเราเล็กลงเฮ้ hey, แล้วมันไปไหนอ่ะถ้าเธอเริ่มมีคำถามเหล่านี้บ้างเธอจะเริ่มโตเลยโตทันพอพี่ลิซ่าเลยนะทำไมเพราะเวลาที่เธอได้อะไรมาเป็นของเธอเธอก็เหมือนถังขยะที่ได้แค่นั้นแหละลองกลับไปถามตัวเองสิความอยากของเรามันเหมือนถังขยะเราก็เน่าอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เอาอะไรใส่เข้ามาในความเป็นชั้นเป็นของชั้นมันจะเห็นเลยว่าการส่งจิตของเราที่มีดำริชอบออกไปเนี่ยมันจับกายให้เราเนี่ยมีปัญญาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมโอ้โหพอปัญญามาเห็นธรรมนี่จบเลยลูกเนี่ยตัวเนี้ยจึงมาก่อนศีลด้วยปัญญามาก่อนศีลเลยแล้ว3ตัวเนี้ยค่ะคือศีลถ้ามีคนถามว่าอ่ะวันเนี้ยมีไซจะศึกไซถ้ามีคนถามเธอว่าเธอมาบวชเนี่ยเธอได้อะไรกลับมาบ้างเธอก็บอกว่าเธอได้วิธีการแนะนำในการใช้ชีวิตที่ให้มีศีลในพรหมจรรย์ไม่พูดเรื่องศีล5ศีล8ศีล10ไม่แล้วศีล3ตัวนี้ดูเลย1จะพูดจาอะไรให้มันไม่ไปเชื่อเฉือนคนพูดจาให้มันเป็นพูดจาชอบไม่เสแสร้งไม่ละโมบอย่าใช้วาจาไปหลอกคนอันนี้คือศีลใช้กัมมันตะคือการเลี้ยงชีวิตชอบซึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยการไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศจบเลยค่ะเรื่องนี้บวชแล้วเกิดใหม่แล้วไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศนี่คือศีลในพรหมจรรย์นะศีลในมรรคนะถ้าถามว่าสึกออกไปแล้วเนี่ยก็ยังเจริญศีลในมรรคอยู่ไม่ใช่วาจาเบียดเบียนไม่ใช่วาจาหมุ่งร้ายไม่ใช่วาจาแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นและใช้วาจาเปลี่ยนร้ายกายดีให้มันชุ่มชื่นหัวใจ
พอสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนสัมมาอาชีวะคืออะไรเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบในวงจรปฏิจจสมุปบาทคือการเลี้ยงชีวิตอย่างไม่มีตัณหาแล้วตัณหาไม่มีแล้วทำไมตัณหาไม่มีนี่แน่เจ้าตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้เพราะเราเห็นการเกิดดับของเวทนาอย่างรวดเร็วเมื่อเราเห็นการแตกดับของเวทนาอย่างรวดเร็วเราจะไม่จับลูกธนูจิ้มตาไว้แล้วมันเจ็บปวดถ้าเราจับความเจ็บปวดเอาไว้เหมือนตาถูกแทงเนี่ยก้าอย่างเดียวก็คือดึงมันออกถ้าเราดึงออกได้เราก็จะพบว่ามันเจ็บทีเดียวได้อย่างนี้เข้าใจเนาะเอาละฉะนั้นอันนี้กำลังเล่ารวมแล้วหลายคนที่ฟังแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าวันพระเนี่ยเราจะย้ำอยู่ในโพธิปักขิยธรรมอริยมรรคตลอดจนการมีโพชฌงค์อยู่ที่วัดจังหวะนั้นคุณยายจะต้องสอนอะไรทีนี้3ตัวสุดท้ายเนี่ยคือสมาธิสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ท่านั่งสมาธิแต่หมายถึงจิตเป็นสมาธิในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่ที่เธอนั่งกันเรียบร้อยเธอเต้นระบำเธอลงไปว่ายน้ำเก็บดอกบัวเธอต้องทำด้วยจิตเป็นสมาธิสัมมาวายามะคือเพียรชอบเพียรชอบคือไม่ใช่ขยันจะเก็บกี่ดอกฟังนะเพียรชอบแปลว่าจะกี่ดอกก็ตามเพียรที่จะละอกุศลมีความคิดที่กูไม่อยากทำก็ต้องละมีความคิดที่แบบกูจะเอามาเป็นของเราก็ต้องละมันไม่ใช่ของฉันงั้นเพียรชอบคือละการดึงเข้ามาเป็นฉันเป็นของฉันโอเคเราเห็นเลยว่าถ้าเพียรที่จะละได้เราก็จะกลายเป็นคนที่จะเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นก็จะขยันมากขึ้นจะไม่มีผลประโยชน์ในสิ่งนั้นมากขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะไปมีความปิติตรงไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในขณะที่สัมมาสมาธิเป็นสมาธิตัวที่2ในเซตนี้เนี่ยก็คือต้องมีสติรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันการใช้คำว่ารู้ทันกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมถ้าพูดอย่างนี้ก็คนรุ่นใหม่ที่นั่งตรงนี้จะหลับไปเลยจะเอ๋อไปเลยจะรู้สึกอะไรวะงงคราวนี้จะลองมาถามเด็กเธอว่าเด็กประปากยอเนี่ยอึดไหมอึดไม่อึดเวลาที่เราลงไปเก็บดอกบัวเรารู้สึกไหมว่าเป้าหมายของการเก็บดอกบัวไปไหนเมื่อดอกบัวมันบานอยู่ในมือเธอดอกบัวมันบานขึ้นมาจากน้ำเธอถึงจะเลือกดอกบัวนั้นถูกต้องไหมดอกบัวจะกลายไปเป็นอะไรคะมันเตือนสติเธอแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรคะตัวเธอคืออะไรคะเธอคือแบรนด์ของทาราทาราคือดอกบัวนะเธอคือแบรนด์หรือโปรดักต์เธอคือแบรนด์ถูกต้องทำไมคุณยายถึงได้บอกว่าในเมื่อเธอก็รู้ตัวว่าเธอเป็นแบรนด์และเธอไปแบบโอ้โหเหมือนเด็กข้างถนนอย่างนี้ไหวไหมก็เราตกลงกันแล้วว่าเราคือแบรนด์เราไม่ใช่โปรดักต์ถูกต้องหรือเปล่าหนูลืมหัวใจเห็นไหมหนูเห็นไหมว่าคุณยายกำลังย้ำไปที่หัวใจของเราเราคือแบรนด์ทาราฟาเราไม่ใช่โปรดักต์เพราะฉะนั้นเราไม่ศรัทธาในแบรนด์ใครจะศรัทธาเราเวลาทำอะไรเนี่ยคิดถึงไว้ก่อนว่าเราคือความระนึกถึงทาราฟาร์มเพราะเราคือแบรนด์โอเคเราต่ำต้อยป่ะเดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวมันจะมีคำตอบมาจากกรรมของเธอเนี่ยแหละเพราะเวลาที่เราช่วยนั่งช่วยคนทีละคนทีละคนมีเรื่องนั้นทีมาให้แก้ทีมันแก้ไม่จบเราก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยอย่าเป็นปัญหานะเรียนกันทุกวันเลยเนี่ยแทบจะเรียกว่าเรียนยิ่งกว่าขอโทษนะยุงเรียนยังไม่ได้เรียนได้อย่างนี้เลยจริงป่ะมาช่วยกันเนี่ยจนกระทั่งเบื่อเรียนหรือยังอ่ะจะได้บอกให้เขาพักๆเบื่อยังพูดตรงพูดตรงไชนีสฮะเบื่อแล้วเบื่ออะไรบ้างกล้าเบื่อการบ้านการบ้านมาจากไหนฮะครูสั่งให้ทำทำไมถึงเบื่อ
นี่ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยแค่ทำการบ้านอย่างเดียวทำไมถึงเบื่อการบ้านฮะฮะเยอะเจ้าค่ะถามว่าชัยนี่เขาพูดผิดตรงไหนมีใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นอันไหนใครไม่เบื่อการบ้านยกมือขึ้นอาประกาศกระทรวงศึกษาค่ะเบื่อทุกคนแล้วยังต้องนั่งทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมคะนานค่ะก็เป็นเพราะเราไม่เคยหาหนทางใหม่เรายอมตามกันเราเชื่อในรูปแบบว่าลูกเราต้องเรียนนานาชาติลูกเราต้องเรียนในโรงเรียนลูกเราต้องเรียนแต่ที่นี่เราไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนเราเรียนอยู่ในโลกใบนี้เราเรียนอยู่กับการแก้ปัญหาเราเรียนอยู่กับความสมัครใจเราเรียนอยู่กับการมีสติที่จะละวางปล่อยเราควรจะมีอิสรภาพในหมู่ของอิสรชนที่พ้นจากการถูกล่ามได้แล้วเด็กๆคุณยายทิ้งคำนี้เลยเพราะเธอจะเห็นสิ่งนี้กับเกสของคุณยายในเดือนตุลาคมเลยเขาตั้งโจทย์เลยว่าโควิดมาผลจากโควิดมันจะทำให้เกิดลองโควิดโรคต่างๆอีกเยอะโดยเฉพาะโรคที่ไม่ยอมรับตัวเองมันจึงซึมเศร้าโลกที่ไม่ยอมรับตัวเองแต่เรากำลังสอนว่าเฮ้ยเรามีสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นมักง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางต้องทำความเข้าใจทีนี้เด็กครูจ๊อบมาสอนเรื่องปฏิจจสุบาทแบบเห็นเงาในกระจกถูกไหมใครจะลุกขึ้นมาสอนแล้วช่วยยายหน่อยยายจะไปกินน้ำมาเลยครูมาฝึกฉันสอนปฏิจจมาเยอะแล้วไม่มีใครกล้าลุกเลยฉันหวังว่าปะกะยอฉันจะลุกแล้วมาสอนอย่างที่ครูจ๊อบแนะนำว่ากระจกบานที่หนึ่งเธอยิ้มอ่ะแล้วค่ะยายขึ้นต้นให้ทำเลยค่ะอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ยังคาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้เด็กเห็นเด็กยองเก่งมากเลยค่ะและเด็กก็ฟังปฏิจจสุบาทจากครูจ๊อบอย่างน่าสนใจมากครูจ๊อบเล่าให้ยายฟังอ้าวค่ะขอเชิญฟังเด็กปะปากยอพูดเรื่องนี้ค่ะเจ้าค่ะครูจ๊อบสอนไว้ว่าอวิชชาคือกระจกบานแรกเจ้าค่ะแล้วตัวอย่างอื่นก็เป็นกระจกที่อยู่ข้างหลังเราข้างข้างบนและข้างล่างเจ้าค่ะถ้าเราไม่กำจัดกระจกบานแรกออกกระจกบานที่เหลือก็จะอยู่กับเราเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่มีกระจกบานแรกเราก็จะสามารถดับทั้งหมดได้เลยเจ้าค่ะมีใครอยากเสริมคะให้ยายดื่มน้ำให้บดแก้วนี้ไปเลยลูกแล้วลูกจ๋าทุกคนควรฝึกพูดค่ะลูกพูดผิดพูดถูกยายไม่เคยประจานนะแล้วใครเข้าใจในมุมไหนแล้วอ่ะไชนีสออกมาขอ3คนค่ะเตรียมตัวคนที่3เลยค่ะเท่าที่หนูรู้ก่อนเดี๋ยวยายสรุปให้หนูไม่ต้องกลัวผิดพร้อมค่ะเด็กตาบอดจนคุณแก่ตาบอดดีค่ะมันคือความไม่รู้เนาะใช่ค่ะคนตาบอดจูงคนตาบอดเอาคนไม่รู้มาจูงคนที่ก็ไม่รู้แล้วผลเป็นไงคะมันทำให้เกิดอะไรคะสังขารค่ะสังขารคืออะไรคะปรุงแต่งค่ะปรุงแต่งยังไงเรียกว่าปรุงแต่งของไชนีสคิดโอเคคิดยังไงคะคิดอย่างรู้หรือคิดอย่างไม่รู้หรือฟุ้งฟุ้งค่ะฟุ้งโอเคดีมากค่ะไปได้ดีแล้วค่ะเมื่อคนตาบอดจูงคนตาบอดทำให้เกิดการปรุงแต่งซึ่งการปรุงแต่งในภาพก็ง่ายมากเลยคือเอาคนที่เป็นศิลปินช่างป
ปั้นหม้อมาหยิบดินและเอาไปปั้นเป็นหม้อต่อไปค่ะเพราะมีสังขารอะไรจึงมีคะวิญญาณค่ะวิญญาณน่ารักมากเก่งมากเลยชนิดต่อไปเลยค่ะวิญญาณคือการรับรู้ใช่ไหมคะเปรียบเหมือนอะไรคะในภาพลิงค่ะลิงจิตเหมือนลิงลิงมันซนไหมคะซนค่ะซนมากลูกเหล็กไปทั่วเลยเราบอกโหนี่ซนเป็นลิงนั่นแหละคือจิตเป็นลิงโอเควิญญาณการรับรู้เป็นลิงเพราะมีวิญญาณการรับรู้ผลคืออะไรคะนามรูปค่ะนามรูปอธิบายนามรูปตามภาษาปากยอสิเอาที่หนูเข้าใจนามรูปเป็นรูปอะไรคะลูกผู้ชายกับผู้หญิงพายเรือด้วยกันค่ะโอเคเพศไหนพายคะเพศชายค่ะอ๋อเหรอเพศหญิงลูกเพศหญิงผู้หญิงสติคือสตินี่ค่ะแต่มันหนูอาจจะมองภาพทิเบตไม่ชัดโอเคค่ะแล้วยังไงคะนามรูปพอนามรูปแล้วเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอะไรจึงมีคะสยารัตนะค่ะสยารัตนะเก่งมากค่ะสยารัตนะทำงานอยู่กี่แฟกเตอร์คะมีตามองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณตาคือ1รูปคือสิ่งที่ตาเห็นเป็น2เกิดจากสุวิญญาณเห็นไหมคะ3สามนี่ทำงานขณะจิตเดียวเรียกอะไรคะมันทำงานขณะจิตเดียวพอตามองเห็นมันเกิดการรับรู้พอหูได้ยินเสียงมันเกิดการรับรู้ถูกไหมคะจิตดวงเดียวกันนี่แหละแต่มันเรียกตามช่องหรือทวารที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสลายตนะคือการทำงานของ3แฟกเตอร์พอตามองเห็นเกิดจากสุวิญญาณใช่ไหมตามองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณถ้าหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณถ้าจมูกดมกลิ่นเกิดคานวิญญาณถ้าลิ้นกระทบรสเกิดชิวหาวิญญาณถ้ากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเกิดมโนวิญญาณและถ้าใจกระทบกับธรรมารมณ์เรียกมโนวิญญาณถ้าทางกายเรียกกายวิญญาณโอเคไหมมันก็เป็นทีละขณะจิตรู้ได้ทีละขณะทีนี้พอมันทำงานเกิดผัสสะผัสสะคือปัจจุบันกรรมของเราพอผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมของเราสิ่งที่ตามมาจากผัสสะคือรูปผู้ชายผู้หญิงกอดกันถูกไหมเรียกผัสสะอะไรคะอะไรเป็นสิ่งที่ตามมาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอะไรจึงมีคะเวทนาค่ะโอเคเก่งขึ้นเวทนาคือความรู้สึกใช่ไหมเคยรู้สึกเจ็บปวดไหมคะในภาพนี้ในเวทนาคืออะไรคะลูกศรค่ะลูกศรปากไปที่ไหนคะลูกตาค่ะไปที่ลูกตาโอเคค่ะที่จริงถ้าคุณแม่เป็นก้องนะคุณแม่จะแนะนำนันทวันคนทางบ้านนะรู้หมดแล้วแต่ความกล้าหาญอันนี้ก้องต้องเก็บคุณแม่ขอบอกเลยว่าคุณแม่ชื่นชมเลยนะถ้าคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ที่กำลังทำอย่างนี้นะเรื่องชาร์จที่อื่นเนี่ยมันสอนมาเยอะแล้วคุณแม่ไม่คิดว่าไชนีสจะพูดได้อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่อยากเก็บแล้วถ้ามีอีกกล้องนึงเนี่ยต้องเก็บเลยค่ะไม่ได้เก็บผ่านการถ่ายทอดด้วยสอนมาเยอะไงรู้มาเยอะไงไอ้ที่นั่งตาใสๆแล้วไม่ลุกมาพูดเนี่ยไม่รู้จริงไชนีสกำลังดีเลยต่อไปอีกหน่อยถ้าเรามีลูกศรถูกลูกกตาหน้าที่ของเราจริงๆคืออะไรคะลูกรู้จักมันรู้จักความเจ็บปวดของมันแล้วควรทำอะไรต่อไปคะจะถึงตัณหาไหมไม่ถึงถ้าจะไม่ถึงตัณหาต้องชักสะพานหนียังไงบ้างคะไม่ต้องดูภาพสมมุติว่าเรารู้สึกพอใจกับดอกกุหลาบกลิ่นก็หอมตาก็มองเห็นเก็บแล้วก็ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังรู้สึกพอใจเราเห็นความพอใจมาแล้วเราต้องรู้ตัวด้วยสติเห็นความพอใจมันอยู่ทนไหมคะไม่ทนค่ะไม่ทนแล้วมันอยู่นานกี่นาทีคะแค่นาทีเดียวค่ะแค่นาทีเดียวแค่กระพริบตาไหมคะแค่ค่ะ
แค่กระพริบแค่สายฟ้าแลบมะไม่ถึงหนึ่งขณะจิตได้ซ้ำไปทีนี้เราจะฝึกรู้อย่างนี้ได้ยังไงคะลูกเราต้องฝึกบ่อยๆแค่นี้เองชีวิตมันง่ายแค่นี้เองลูกพอใจก็รู้ว่าพอใจแล้วถ้าเผื่อมีคนนินทาหนูสมมติว่ามีคนด่าหนูแล้วมีคนมาบอกว่านี่นะไชนีสมีเพื่อนคนนั้นเข้านินทาพอใจไหมปล่อยเขาไปค่ะฮะปล่อยเขาลงนรกปล่อยเขาลงนรกออกแสดงว่ามีพยาบาทแล้วเนาะถามว่าโกรธไหมโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะไม่โกรธถ้าไม่โกรธแสดงว่าเราไม่อึดอัดอยู่กับความไม่พอใจหนูรู้ไหมว่าอันนี้คือสมบัติของมนุษยชาติยิ่งกว่าเงินอีกนะคะยิ่งกว่าเงินอีกคนที่จะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องแลกเปลี่ยนเรื่องนี้ได้คนที่จะแลกเปลี่ยนเขามาแลกเปลี่ยนว่าหาเงินยังไงได้มันของโหลไปหมดแล้วแต่เฮ้ยมันก็ไม่พอใจนะมีคนมาด่าเราเนี่ยถูกไหมตอนแรกมันก็ไม่ได้พอใจนะแต่กว่าเราจะบอกว่าก็ปล่อยเขาไปเนี่ยฝึกอีกนานแต่อย่างน้อยก็ยังรู้ลูกทีนี้ถ้ามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกมันจะเหลืออะไรอะลูกต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงมันจะเหลืออะไรแล้วถอนความพอใจไม่พอใจเราอยู่กับอะไรลมหายใจค่ะ yes ไม่สาธุเลยพวกแกฉันน่ะกุ้มใจมากเลยถ้าฉันเรียกผู้ใหญ่มาไม่ได้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะฟังอยู่ไม่กี่วันอ่ะมาอ่ะมานี่เลยมาชี้ตรงนี้อ่ะอีกคนหนึ่งไปนั่งได้แล้วหนูดูนะถ้าหนูถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงเวทนาได้สิ่งนี้ไม่มีลูกดูคุณยายปิดสิ่งนี้ไม่มีความอยากมีได้ไหมได้ไม่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีโอเคถ้าอวิชชาไม่มีทุกมีไหมไม่มีถ้ากระจกบานแรกของหนูเนี่ยหนูไม่หน้างอมันจะเห็นผู้หญิงหน้างอตรงนี้ไหมไม่เห็นไม่เห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นกระจกบานแรกจึงสำคัญว่ามันจะเป็นอวิชชาหรือเป็นวิชาหนูควรจะยิ้มให้กับกระจกบานแรกของหนูและทุกบานที่มันสะท้อนมันจึงยิ้มด้วยสำคัญตรงนี้พ่อคุณยายก็เห็นหนูตอบได้รอยยิ้มถูกผิดหนูก็รู้ว่าจะมีคนที่จะให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นหนูไม่ควรจะเจ็บปวดอย่างด้อยค่ากับชีวิตของเราจากนี้ไปมนุษย์ผิดได้มนุษย์พลาดได้แต่มนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญในการถอนเวทนาอย่านั่งจับลูกธนูไว้ตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นก็คือรูปนี้ผู้ชายผู้หญิงกอดกันแล้วก็ทำให้เกิดอะไรอุปทานยึดมั่นถือมั่นรูปอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นคือรูปอะไรไม่ต้องกลับไปดูเดามันเป็นลิงอีกครั้งหนึ่งแต่มันเป็นลิงที่ทำไมลิงกอดต้นไม้อยู่โอเคมาดูตรงนี้ภาพนี้จะชัดกว่าเอาภาพลิงอันนี้ขึ้นมาเลยภาพอันนี้มันจะชัดกว่าภาพนู้นลิงที่มีผลไม้อยู่มือที่หนึ่งยื่นไปข้างหน้ามือที่สองก็ตึงขึ้นมาดูนะมีผลไม้อยู่ทั้งสองมือแล้วแต่จับไว้ค่ะจับไว้แล้วยังจะเอาทุกอันว่าถ้ามีคนให้ของหนูก็ได้แล้วหนูก็กินแล้วเพื่อนก็กินแล้วแต่หนูจะเอาทั้งหมดหนูจะต่างอะไรกับลิงตัวนี้ไหมไม่ต่างค่ะแล้วถ้าหนูจะต่างกับมันหนูต้องทำไงเอาแค่รอบเดียวค่ะเอาแค่เรากินที่เหลือแบ่งปันให้คนอื่นอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนนั่นแสดงว่าหนูละตัณหาไปทีละเรื่องคุณยายคงไม่ปนเปื้อนหนูหรอกถ้าหนูอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับคนในโลกได้ต้องให้คนอื่นได้แล้วหนูจะเริ่มเห็นอาสาสมัครที่เดินเข้ามาเนี่ยเข้ามาให้ทั้งนั้นเลยทุก
หนูจะเริ่มได้ต้อนรับ VIP ของคุณยายที่พร้อมที่จะปลดโซ่ตรวนแห่งการถูกลาภด้วยปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายอวิชชาแต่อย่าลืมว่าปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยอวิชชามีอยู่กระจกบานแรกถ้ามันถูกต้องมันไม่เป็นคนตาบอดจุงคนตาบอดเราจะพ้นทุกข์ได้เราจะมีนิทานกระจกเป็นนิทรรศการที่เดี๋ยวคุณยายจะให้ VIP ของคุณยายเนี่ยทำกระจก12บานเลยและให้ตุ๊กตาเป็นคนอธิบายคิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะเอาตกลงไม่โกรธคุณยายเหรอที่ได้ยินคำว่าตุ๊กตาคือชื่อเดิมไชนีสทำได้ไหมได้เจ้าค่ะพูดภาษาไชนีสนี่ฮาวมากกว่านี่ฮาวเดี๋ยวนี้เลยภาษาจีนใช่ไหมคะฮะภาษาจีนใช่ไหมเออภาษาจีนที่เราอยากพูดอ่ะก็เราอยากเป็นไชนีสอ่ะอีโยตีค่ะแปลว่าแปลว่าคุณกินข้าวหรือยังจ้ะจ้ะกินยังจ้ะกินแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวยายจะอธิบายต่ออ่ะมาเด็กๆเอาไมโครโฟนเก็บก่อนเนื่องจากว่าเราจะมีกระจก12บานนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอะไรเพราะการที่เราเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโดยบังเอิญความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นฟังนะความทุกข์เกิดเพราะความไม่รู้เธอทุกข์เมื่อไหร่เธอกำลังเล่นกันแรงเธอกำลังสะบัดสะบกความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของเธอเธอกำลังเป็นเด็กตาบอดจุงคนตาบอดเป็นกระจกบานแรกถ้าเธอมองว่าเธอไม่อยากเป็นคนตาบอดแล้วมีเด็กตาบอดจุงเธอเธอต้องทำยังไงจะหลับแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับให้การบ้านไปตอนนี้ครูแอมจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์จะย้ำเรื่องเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกรู้ไหมเพราะหนูคือหนึ่งในเอ็กซิบิชันชีวิตที่นี่เรียนอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเรียนแล้วเบื่อการบ้านหรอกการบ้านนอกจะเป็นภาระแล้วการบ้านยังเป็นอุปสรรคบางอย่างที่จะทำให้เด็กเนี่ยล่าเริงแจ่มใสถ้าเด็กเขาไม่ล่าเริงเขาไม่แจ่มใสกับอะไรเนี่ยการมีชีวิตของเขาก็จะล้มเหลวตั้งแต่ภาระของการศึกษาที่มันไม่ทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยเห็นอิสรภาพของตัวเองโอเคถ้าคุณยายจะเปิดเพลงมอสรู้จักมอสมอร์เรนด็อกไหมเอาแล้วนะรู้จักป่ะอปอสปอสอีแก่ทั้งหลายรู้เรื่องเลยเหรอที่จริงก็หลานฉันทั้งหมดเลยนะทั้งมอสทั้งปอสเนี่ยอาเธออยากเจอใครอ่ะฉันถามง่ายๆเผื่อฉันจะชวนเข้ามาฮะยายทำไปแล้วนะไม่รู้เขาจะมาเปล่านะลิซ่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้รู้จักลิซ่าแต่อาจจะรู้จักแม่ลิซ่าโอเคไหมทำไมอ่ะถ้าลิซ่ามาแล้วจะทำไมเหรออาลิซ่าฟังไว้ลูกถ้าลิซ่ามาแล้วจะทำไมเหรอคะลูกฮะกอดอะไรอีกคะถ่ายรูปอะไรอีกคะของโหลจริงเพราะแกเนี่ยฉันเห็นแล้วเต้นก็ไม่เหมือนเขาเลยอะไรแล้วฮะดีใจยายก็ไม่มาหรอกแค่นี้อยู่ตรงไหนก็มีคนกอดคนตื่นเต้นคนดีใจมาทำไมของโหลๆอยู่ตรงไหนก็เจออย่างนั้นหาให้ได้ก่อนถ้าพี่ลิซ่ามาเขาต้องเห็นความต่างของเธอยังไงถ้าเธอคิดไม่ได้ยายประสานไปแล้วมันไม่ไปโดนใจเขาก็ไม่ให้เวลากับเธอนะที่เธอพูดอยู่เนี่ยสำหรับยายแล้วโหลนะจ๊ะกลับมาครีมก่อนดีกว่าให้จบตรงนี้ก่อนมาร์คมีองค์8กลับไปที่มาร์คประโยคเมื่อกี้นี้เราได้ปัญญาศีลสมาธิแล้ว2ตัวตามมาคือสมถะวิปัสสนากลับไปที่สไลด์นี่คือปัญญานี่คือเซตของ
ีลอันนี้คือเซตของสมาธิปัญญาศีลสมาธิสมถวิปัสสนาสงบเย็นและเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันพุ่งไปที่นิพพานอันนี้อริยมรรคที่มุ่งตรงไปสู่นิพพานไม่ใช่หนทางที่ขับรถขับเคลื่อนด้วยปัญญาศีลและสมาธิที่นี่ถามก่อนว่าวันนี้มีคนดูที่อยากให้ตอบคำถามไหมเพราะเราจะเลิกกัน10โมงถึง11โมงจบมีอะไรไหมคะยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีคนดูหรือเปล่าเอางี้ดีกว่ามีคนดู150กว่าเจ้าค่ะแค่บอกว่าระหว่างที่เราพาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลเปิดเสียงคุณยายให้ฟังแบบฟังแบบไม่น่าเบื่อเจ้าค่ะแล้วก็นอกนั้นก็กราบสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่21เด็กๆนึกถึงอะไรพระอริยทารา21ปางนะลูกเราทำงานกันมากเลยตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์เปิดแล้วแต่พอเปิดปุ๊บได้ข่าวหมู่บ้าน2พี่น้องวันนี้รายงานมาว่าเป็น40ครอบครัวคุณยายส่งของไปแล้วในการช่วยเดี๋ยววันนี้แอลกอฮอล์มาคงต้องฉีดกันทั้งหมู่บ้านเลยฉะนั้นใครที่ไปตลาดนัดใครที่ไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยเราจะไม่สามารถเลยนะขอบอกเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากเราจะไม่ไปบิณฑบาตเราจะต้องระวังคนที่เข้าออกที่เป็นชุมชนคนใกล้เคียงด้วยก็น่าสงสารมากป้ากุหลาบซึ่งเป็นหญิงแก่คนหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้ลงปอดหรือเปล่าเราก็ไปเยี่ยมไม่ได้แต่คุณยายส่งคนที่ดีน่าก็เป็นหลานคนหนึ่งที่ใส่เสื้อส่งเสื้อที่ปัดป้องกันเนี่ยเข้าไปแต่ว่าทุกคนต้องจำไว้ว่าความปลอดภัยมันจะช่วยให้ยายเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนนะเข้าใจเนาะฉะนั้นการที่เราบอกว่านั่งกันไกลๆมันก็มีเหตุผลนะลูกก็คือเราก็กาดตกไม่ได้แหละเพราะว่าเราก็ประกาศเปิดบ้านเมื่อวันที่15วันที่18ก็เจอโจทย์อีกอย่างนึงแล้วเนี่ยอันเนี้ยต้องรู้ว่าขับรถออกไปเนี่ยก็ไม่ให้แวะไปข้างทางที่ไหนออกไปแล้วก็กลับคนที่ไปโรงพยาบาลก็ต้องกักตัวต้องฝึกทำความแบบปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะแล้วคุณแม่เองก็เพิ่งเปิดบ้านมันก็เริ่มมีคนมาจองแล้วมันก็ยิ่งต้องทำให้เราต้องระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้อะอย่างไม่เป็นพาหะด้วยรู้สึกว่าอวิชชากับโควิดมันก็มีหลายเรื่องนะคือหนึ่งการขาดวินัยนี่ก็เป็นอวิชชาอย่างหนึ่งการขาดวินัยคือตอนนี้ถ้าถามว่าจากกรณีศึกษาก็คือคนหนุ่มสาวแหละเข้ามาเขาจะมีเทศกาลห่อข้าวกะเหรี่ยงถูกไหมแล้วตอนนี้พอมันมากันเยอะแล้วมันเป็นโดยไม่รู้ตัวมันก็ไปหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้บางหมู่บ้าน300คนตีโอบเราอยู่เนี่ยนั้นสิ่งที่ดีสุดคือห่างๆกันไว้ก่อนเพราะว่าถึงจะไม่มีเจตนาก็นำพาได้แล้วเราก็พยายามใช้การถ่ายทอดทางเครื่องมือสอนไปให้โอกาสไปก็ทุกคนก็ต้องรู้แหละว่าเราอย่ามาเสียใจตอนหลังหุบเขาโพธิสัตว์รักษาเครดิตได้ดีมากเลยไม่มีใครเป็นทุกคนไม่เดินทางออกไปข้างนอกพอเราเปิดให้ทุกคนขับรถเข้ามาทุกทีเราก็ไม่ให้เอารถเข้ามาด้วยนะจอดได้แค่หน้าบ้านพอเริ่มเปิดก็ยิ่งต้องระวังเลยอ่ะแล้วหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยมันก็จะป่วยในช่องทางการเดินหายใจได้อันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะถ้าใครที่ไม่จำเป็นก็ห่างเพื่อปลอดภัยด้วยกันไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อมาก็ต้องแม่นยำมากว่าตัวเองต้องไม่เป็นพาหะจะให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกมาเมื่อกี้ก็ถามว่านี่จะให้ช่วยอะไรเนี่ยคุณแม่ก็ยินดีคุณแม่จะพุ่งไปเด่นว่าจะให้ช่วยอะไร
มาเยี่ยมกันเฉยๆก็ยังไม่ต้องมาก็ถ้ามาเพราะว่ามันมีความทุกข์อยากให้ช่วยอะไรอ้าวก็บอกมาแล้วก็ไกลๆแล้วก็ช่วยได้ก็ช่วยเลยไม่ปฏิเสธเมื่อกี้นี่รายการตอนเช้าของคุณแม่8รายการที่ทำให้เนี่ยทำจนหอบอยู่เนี่ยนะคะก็คือการเปิดบ้านบอกแล้วว่าเปิดแล้วช่วยอะไรได้บ้างภาคีเครือข่ายเรามากมายที่จะพร้อมแตะมือกันแต่ทุกคนมีวินัยทำงานแบบมีวินัยมากเลยเพราะในช่วง2เดือนที่คุณยายไม่พบแขกเลยไม่ยกเว้นการบวชไม่ฉี่ยกเว้นการบวชไม่ฉี่การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นไม่ฉี่ก็จะต้องถูกสตริกเยอะหน่อยในการที่จะถูกสัมภาษณ์หรือต้องมีหลักฐานการปลอดภัยจริงๆยากมากก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยบางทีแล้วก็เคยมีนะคะมาส่งเนี่ยก็ดูว่าไม่เป็นพอไปแวกข้างทางยางเสียคนที่ทำยางเป็นที่แม่ชีต้องออกไปเลยนะคะต้องไปอยู่รีสอร์ท14วันถึงจะกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าเพื่อมันอยู่กัน100คนมันจะเป็นคลัสเตอร์หนึ่งไปเลยแหละถ้าเราเป็นฉันตอนนี้ก็รู้ว่าอะไรคือหนทางอย่าไปในที่อโคจรไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปแบบโอ้โหเสนอหน้าเจาะแจ๊ะจนกระทั่งเราก็เป็นคนที่อ่อนแอแล้วเราก็จะไม่สามารถจะช่วยในทางสติปัญญาได้เพราะเราเองก็กลายเป็นคนที่ติดเสียเองฉะนั้นตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนึงอาหารต้องเป็นด่างหรือกดด่างดื่มน้ำด่างรู้จักมีน้ำตื่นขึ้นมาแล้วน้ำแก้วแรกเนี่ยน้ำในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะบีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งพอแล้วแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะช่วงนี้จะทำงานเยอะเราจะเห็นว่าอากาศมันสวิงเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวต้องกินน้ำเยอะอะค่ะเพราะเหงื่อมันออกเยอะคุณแม่เองก็เหงื่อออกเยอะยิ่งเหงื่อออกก็ยิ่งต้องดื่มน้ำแล้วก็คอก็แห้งด้วยเริ่มสังเกตแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีคำถามก็อาจจะจบการถ่ายทอดแค่นี้ก่อนตอนนี้ทุกคนจะส่งเสียงมาแล้วว่าให้คุณแม่รักษาธาตุขันธ์แล้วลูกศิษย์รู้แล้วว่าคุณแม่ไม่ได้หยุดการทำงานเลยและเวลาที่เราดรอปลงไปด้วยสุขภาพเนี่ยเราก็จะรับเชื้อได้ง่ายงั้นตอนนี้ปัดตุ๊กเองเข้ารายการก็บอกพี่ติ๋งนี่แทบจะร้องไห้เลยโอ้ยคุณแม่อย่าเพิ่งอะไรได้ไหมเดี๋ยวมันก็เสร็จตามก็ว่ากันไปฉะนั้นวันนี้เราจะลองนั่งฟังเพลงมักง่ายกว่าที่คิดที่เราแต่งขึ้นให้กับชาตการ100ปีของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนปฏิจจสมุปบาทเราจะจำไว้ว่าถ้าหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรามีสติสัมปชัญญะคมพอที่จะเดินมรรคภาวนาหรือเราเรียกว่าสัมมามรรคเนี่ยได้แบบชนิดที่เป็นมรรคสมังคีจริงๆอันนี้สำหรับคนที่สนใจการปฏิบัติจริงๆนะคะคุณแม่มีลูกศิษย์หลายกลุ่มมากกลุ่มที่สนใจปฏิบัติจริงๆเขาจะพูดเรื่องมรรคภาวนาจนเป็นอุปนิสัยตามทรงและที่สำคัญที่สุดคือเราจะพิสูจน์ว่าเราจะมีมรรคสมังคีได้ไหมเราเรียกว่าปัญญาศีลและสมาธิเกิดขึ้นพร้อมเพียงในขณะจิตเดียวแล้วตัดภพชาติแห่งทุกข์ได้เลยอันนี้ก็เป็นหลายเวอร์ชันแต่เมื่อกี้ชอบเวอร์ชันของไชนีสนะไชนีสพยายามจะบอกด้วยความเข้าใจเขาก็ท่องแหละเขาก็ดูเขาก็ท่องว่าอ๋อลิงมันจะเอาทั้งป่าแล้วยังไงพอมันมีตัณหามันอยากได้มันจะเกิดอะไรมันจะเกิดภพเพราะมันมีอุปทานมันมีตัณหามันมีความอยากมันมีอุปทานมันยึดว่าฉันมันก็เกิดภาวะของการดึงเข้ามันก็เป็นอาหารการมะมังการนะคะเสร็จแล้วมันก็เหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์น่ะมันมีความคิดอยู่แล้วมันก่อตัวอยู่ในร่างกายของเรามันเป็นภาวะของจิตใหม่ชาติการเกิดก็เหมือนผู้หญิงคลอดลูกชาติคือการเกิดไม่ได้เกิดจากท้องแม่นะแต่ในภาพเขาก็ยังเอาภาพผู้หญิงคลอดลูกมาให้เราดูแล้วมันก็ทุกข์เป็นคนตาบอด
เดินขนของสมบัติเพื่อเอาไปไม่ได้เอาขึ้นไปอยู่บนยอดเขาก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เมื่อวานนี้คุณแม่คุยกับนักกฎหมายก็บอกว่าชอบเดินขึ้นไปที่ภูกระดึงตอนเดินขึ้นก็ว่ายากแล้วนะตอนขึ้นที่สูงความสักเซสของนักกฎหมายเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะแต่มันยังมีกำลังแต่ตอนขาลงเนี่ยยากกว่ามันมีความรู้สึกเศร้าใจด้วยมันมีความรู้สึกมันกำลังเปลี่ยนแปลงแบบขาลงฉะนั้นเนี่ยคุณยายคิดว่าถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติเราก็จะไม่กบฏต่อกฎหมายแล้วกฎหมายมันก็มีไว้สำหรับกำลังความหน้าด้านเท่านั้นเองเราไม่ต้องใช้กฎหมายในหมู่บ้านของเราเพราะเราไม่หน้าด้านนี่จบเลยลูกแสดงว่าเราอยู่บนมรรคตลอดเวลาเราไม่แสวงหาผลประโยชน์อยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นอันนี้คือกฎแห่งกรรมไม่ใช่แค่กฎหมายนะลูกเราต้องเคารพในความเป็นกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เด็กๆก็จะได้ไปทัวร์เรื่องปฏิจจสมุปบาทไปทำเอ็กซิบิชันกระจก6กระจก12แผ่นไม่ใช่กระจก6ด้านและคุณยายเคยทำอันนี้แล้วนะคะที่เสถียรหนึ่งดีใจมากเลยที่เราจะทำนิทรรศการจากวันที่21เดือน9วันนี้วันพระใหญ่นะคะวันพระขึ้น15ค่ำวันที่21เดือน9 2021ถ้าเรานับเป็นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศักราชวัดนะคะเรามองว่าเอาตัวเลข21เด็กๆจะได้จำได้ว่าก็เป็นวันดีเป็นวันที่คุณยายต้องเสนอโครงการอะไรอีกมากเลยฉะนั้นวันนี้ก็ขอพักนะคะเพราะยังมีงานที่ยังไม่เสร็จอีกเยอะเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอจะมีแรงนะคะที่จะลุกมานำรายการตอนเย็นให้ได้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพเพราะลมเริ่มอื้ออึงทุกคนก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าต้องพักนะคะก็ขอบพระคุณมากก่อนที่เราจะจบรายการนี้เราจะนำเสนอวิดีโอมีได้ไหมวิดีโอให้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นการทำงานของคุณยายตอนที่เป็นวิดีโอเห็นพี่ป๊อตเธอได้ยินแล้วใช่ไหมว่าครูจ๊อบเนี่ยเล่าให้เธอฟังใช่ไหมแล้วว่ายังไงเจอคุณยายตอนอายุเท่าไหร่เท่าพวกเธอ13-14แล้ววันนี้ครูป๊อบมันนั่งอยู่ตรงนี้เธอว่ามันคือกฎแห่งธรรมชาติไหมใช่แล้วการที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาบังเอิญไหมแล้วเขาทำให้เธอได้รู้ว่าถ้าเธอเคารพในกฎของธรรมชาติเธอไม่กบฏในกฎของธรรมชาติชีวิตจะมีแต่มิตรภาพสวยงามจริงไหมเพราะครูจ๊อบก็เจอคุณยายในเรือแลกเปลี่ยนนานาชาตินะเยาวชนแลกเปลี่ยนนานาชาติเธอฝันได้เลยนะถ้าโลกเปิดแต่เธอต้องพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาไม่งั้นเธอคุยกับคนไม่รู้เรื่องจิตใจเธอดีการสื่อสารเธอก็ต้องดีด้วยเธอเห็นครูจ๊อบในวันที่เขาเจอคุณยายอายุ14ไม่ได้ต่างจากเธอเลยแต่ทันทีที่คุณยายเชิญเข้ามาเขาจะจำภาพนี้ได้เลยว่าเขาได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ซัพพอร์ตเรื่องใจโอเคไหมคะถ้าได้แล้ววิดีโอได้ไหมคะเรามาจบประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะก็อยากให้เห็นว่าพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกก็เหมือนกันนะพี่ป๊อตเนี่ยพี่ป๊อตเป็นลูกศิษย์คุณยายนะถ้าคุณยายเรียกใช้เนี่ยพี่ป๊อตจะเป็นลูกศิษย์คุณยายI'm not afraid.
ไฟและลมที่ร้อนแรงเราไม่เคยหวั่นใช่คนคนทางในการหลุดพ้นมักคือหนทางมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางที่ไม่มีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางที่ไม่มีพวกเราต่างเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อาหารพวกมันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ที่พักลมเงาหากคุณต้องการให้โลกเป็นเช่นใดให้คุณมอบหมายให้กับเยาวชนลงทุนให้พวกเขาก้าวไปสู่จุดหมายมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีร้อนมาสู้สู้เดินเท้าทำร้อนมาสู้สู้เดินเท้าก้าวทำพุทธชัยยันตี 2,600 ปีพวกเราเยาวชนมาร่วมกันทำมายาตราทำมาเดินทางเดินทางสร้างอริยชนในช่วงตุลาคมอาจจะมีเด็กๆบางคนที่เคยเดินธรรมยาตรากับคุณยายพาน้องๆจากบ้านโฮมฮักมาอยู่กับพวกเราบ้างเด็กๆก็จะได้เห็นว่าพลังของพวกเราเนี่ยมันฉุดช่วยคนได้จริงๆแต่ว่าคุณยายกำลังจัดรูปแบบของการที่จะทำให้มันไม่ใกล้ชิดกันมากเกินไปอาจจะไปเช่ารีสอร์ทเอาไว้ให้เข้าอยู่แล้วเขาก็มาเห็นวิถีของเราเพราะว่าหลายคนที่เดินอยู่ในธรรมยาตราเนี่ยก็โตไปมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วแล้วตอนนั้นชาตการร้อยปีท่านอาจารย์พุทธทาสก็เป็นท่านอาจารย์ของคุณยายที่สอนคุณยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันนี้ก็เลยเอามาเมิร์จกันเพราะเห็นว่าพวกเธอกำลังเริ่มจะต้องเปิดโลกแล้วเพราะเธอน่ารักเธอทำตัวดีคุณยายก็คิดว่าเธอก็น่าจะมีสังคมนะคะที่ทุกคนศรัทธาเธอไม่ใช่เด็กขอทุนแต่คือเด็กที่สร้างความฝันได้นั่นเธอจะได้ยินคำพูดของคุณยายที่อยู่ในงานของคุณยายในผ่านเด็กก็คือบ่มเพาะแตกหนังต่อยอดเราต้องเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมเราต้องบ่มเพาะตัวเราแม้น้ำเพียงหยดเดียวเราก็เติบโตนั่นเรายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไม่ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ยายก็กำลังสอนพวกเธอเธอยอมตนให้คนใช้แล้วเธอต้องฝึกตนไม่ใช้คนอื่นด้วยและการที่เราไม่รอให้ใครใช้ก็เลยทำให้เรากลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการแลกเปลี่ยนได้ซึ่งอันนี้มีลูกคนรวยหลายคนนะทำโปรไฟล์งานที่ทำกับคุณยาย
และไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในนานาชาติเธอมีสิทธินั้นแน่นอนถ้าเธอสามารถแลกเปลี่ยนภาษากับเขาได้เพราะใจเธอได้อยู่แล้ววันนี้เราทุกคนขอบคุณนะคะที่มีทีมที่จะทำให้คุณยายยังใช้พลังเท่าที่ยังมีเหลืออยู่กับการรับใช้ได้รับใช้พระธรรมนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ